มามาดูคริปโตกันนะครับล่วงเละเลยนะครับก็อย่างที่ผมให้คลิปไปนะต้นเดือนสิงหาลองไปหาดูนะแนวรับเด้งๆวันที่5ลองไปดูได้เลยว่าแนวรับเด้งๆผมให้เป๊ะมาถึงกันหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น ADA e ไม่ว่าจะเป็น BDC EDH นี่ขาช็อตอิ่มๆกันไปนเลยนะครับแต่ว่าให้เยอะไหมก็ก็วันนั้นแกะมาประมาณ3-4ตัวมั้งเอดาคุณยายกาล่าอะไรประมาณนี้ลองไปดูได้เลยนะครับวันที่เท่าไหร่เดี๋ยวอาจารย์หาให้แป๊บหนึ่งผมเตือนแล้วนะมี EDH เอดากาล่า c r v รับเด้งๆสำหรับเดือนสิงหาคมผมลงไปวันที่5เดือน8ลองไปดูได้เลยนะครับ วันที่5เดือน8นะครับผมบอกแล้วแนวรับเด้งๆแล้วก็มีรูปจริงโจ้ะบอกว่าเดือนสิงหามันไม่สวยนะครับแล้วก็ e d s กับ BDC ผมก็ให้ตั้งแต่วันที่2วันที่5แล้วเนี่ยแหละโดยประมาณนี้นะเดี๋ยวคลิปนี้มาดูการหลายตัวทีเดียวไม่รู้กี่เหรียญไม่รู้ยังไม่ได้นับ1 2 3 4 5ส7 7ี่ห้าเ็ด็ดเหรียญน, <c oughs> นะครับถามว่าสะสมได้แล้วหรือยังถึงเวลาทยอยได้ไหมเดี๋ยวไปดูพร้อมกันทีละตัวไล่ตามด้านล่างได้เลยนะครับผมโอเคนะครับ ก็ใครมาถึงแล้วดูคลิปนี้ก็สามารถติดตามอาจารย์บิ๊กได้ทาง Youtube หรือว่า f a c e b o o k นะครับก็ทาง y o u t u b e นะครับพี่บิ๊กใส่กราฟสั้นๆน,นะครับทาง Facebook ก็จะยาวนิดนึงพี่บิ๊กใส่กราฟเว้นวักสอนเทรดอย่างมืออาชีพก็รบกวนพิมพ์มยาวนิดนึงเพราะว่าเพจนั้นเนี่ยะจะไม่โดนปิดกันนะครับแล้วนอกจากนี้นอกจากคริปโตแล้วเนี่ยก็จะมีนะทองคำทุกวันเลยนะ ทำกำไรกับฟิวเจอร์แม่นๆอิ่มๆจุกๆเลยดูเป้าได้เลยนะฮะผมอัพไปแล้วนะฮะเน่งๆทั้งนั้นเลยนะฮะหลายๆวันนะครับช่วงนี้ทองคาคลิปของผมนะฮะลองดูได้เลยนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตอนช่วงเช้าเนี่ยจะเป็นทองคำฟิวเจอร์น้ํามันได้เลยนะครับอ่ะตัวแรกนะครับคริปโตมาดูคอม USD ก่อนๆแล้วกันมีเห็นมีรีเควสต์มากเหมือนกันตัวนี้พร้อมกับอัลฟาเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์ได้นะว่าช่วงนี้เนี่ยเราเล่นเหรียญตัวไหนหลัก เยอะบ้างนะครับเพราะหลายๆท่านเนี่ยแฟนคลับผมก็หนีไปทางทองคําแล้วเหมือนกันนะครับอ่ะลองมาดูการตัวคอมถามว่าตอนนี้42ลงมาลึกแล้วก็รีบาขึ้นมาหน่อย42สวยหรือยังตอนนี้เนี่ยตัวคอม usdt ลงมาที่แนวรับสำคัญแล้วนะครับแบ่งได้ไหมแบ่งได้นะครับมาดูเลยดีกว่าเปิดเลยนะครับคราวที่แล้วตั้งนานแล้วผมเคยแกะไปสี่วงข้างบนถึงไปแล้วนะไปไปแล้วนะปนะครับลบทิ้ง มาดูได้เลยนะครับตอนนี้สวยไหมถ้าขึ้นได้ไปดูขาขึ้นก่อนขึ้นได้ไม่ไกลนะ45หรือ47นิดเดียวเอ็นเอียงไมคือยังไม่ไปไหนยังไม่ได้รีบาวเปิดขนาดนั้นไม่นะครับอยู่กลางๆไซเวย์ก,ก่อนเลยสะสมได้หรือยังแบ่งไม้ได้เลยนะคะสำหรับตัวนี้แล้วอีกทีหนึ่งก็ช่วงแถวๆราวๆ23และหรือ17บาท แต่กว่าจะมานี่ค้างการไซเวหรือรีบาวก่อนนะนะครับแบ่งไม้ก่อนได้เลยนะครับใครสนใจตัวนี้นะครับ2ออันนี้เนี่ยต่างกันเยอะไหมต่างกันเยอะนะ5 0เลยนะครับอันนี้สำหรับตัวคอมไม่นานนะฮะเพราะว่าสปอร์ตนี้แป๊บเดียวนะครับส่วนใครสนใจเรียนกราฟมือโปรเทรดได้ทั้งคริปโตหุ้นฟอเร็กรวมถึงทองคำฟิวเจอร์จุดเข้าซื้อมีแล้วนะฮะ สนใจทักทายกันมาได้ใน l ล n e แอดได้เลยนะครับอาจารย์สนใจรายละเอียดขอ,ขอรายละเอียดหน่อยคอเสเรียนหน่อยแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวผมส่งให้รายละเอียดแล้วก็ชำระเงินเรียนได้ทันทีนะครับสำหรับออนไลน์นะมาดูอัลฟาบ้างปกติไม่เคยหลุด3บาทมาล่อน้องอัลฟามาเลยที่2.93แนวรับสำคัญยังบอกเลยอัลฟาแนวรับสำคัญแล้วนะฮะเปิ้งพอดีเป๊ะเคยให้ไว้แล้วนะ ตอนนั้นผมให้ไว้อยู่ที่3.1หรืออะไรเนี่ยประมาณเนี้ยจำไม่ได้1ล้งอีกทีนึงคือตรงนี้ลองไปหายดูได้เพราะว่าหลุดเส้นฟ้าจำได้ไหมผมเคยให้ไว้ตอนที่แบบเอ้ยมาขอตัวตัวคริปโตกันแล้วก็ลงมายาวเลยนะครับแนวต้านหายไปแล้วนะสูงสูงหายหมดทุกตัวเลยนะไม่มีแล้วนะครับขึ้นได้ไหมขึ้นได้ครับแต่ว่าเช่นเคยไม่ไกลอยู่ที่3บาทหรือ3ามบาทสิตังค์นะฮะอัลฟาประมาณนี้ ถามว่าสวยไหมมันเพิ่งลงมาถึงสัญญาขาขึ้นยังทําไม่เรียบร้อยเลยของตัวใหญ่ตัวเล็กมันทําได้ละแหละไป3บาทหรือ3บาทสิตังค์ได้สะสมได้ไหมทยอยได้เลยเหมือนกันตัวนี้นะแต่ไม่ได้ทุกตัวนะที่ผมให้เจตัวเนี่ยไม่ได้ทุกตัวบางตัวยังลงไม่จบนะอย่างเช่นคอมเมื่อกี้ยังลงไม่จบดีรองลงอีกนิดนึงแล้วเดี๋ยวค่อยแบ่งไม้ทยอยได้นะครับตรงนี้2.87ไม่ต้องนะถึงไปละ นะครับตรงนี้อีกทีนึงก็มาดูได้เลยที่2.67นะครับได้นะถ้าขึ้นไปเสียทรงหรือไม่ขึ้นไปเสียทรงดูตรงนี้ได้เลย2.67นะครับสำหรับตัวอัลฟ่านะนะครับโอเคนะครับไปดูตัวต่อไปกันด้านล่างเลยนะน้องเซลน้องซซลสวยไหมน้องซิลก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่สวยเหมือนกันแบ่งไม้ได้เลยนะจุดตอนนี้อยู่ที่จุดห้ากาค้างกาลีบากับไซเวเช่นเคย นะครับลงต่อได้ไหมลงต่อได้ถ้าลงต่อไปอยู่ที่จุด53 1ถ้าขึ้นต่อเหมือนเดิมนิดเดียวไซเวก่อนนะผมไม่ได้คิดว่าให้สองเปิดไปแบบนี้โน <No, S 1> ไม่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 ไซเวก่อนเลยเยอะๆเลยอื่นๆแบบนี้ก่อนเลยไม่ไปไหนป้นเปี้ยนแบบนี้ก่อนเลยนะครับถ้าไปได้ก็แค่จุด61หรือจุด6 2แค่นั้นเองใกล้นะครับแบ่งไม้ได้ไหมได,ได้เหมือนกันนะครับตรงนี้นะหรือตรงนี้ก็ได้จุด53 นะครับแบ่งไม้ทยอยสะสมนะนะครับต่อไปน้องเนียร์ไวไหมมันมันง่ายไงมันคือแนวรับเห็นชัดเจนน้องเนียร์เปิดได้เลยนะเข้าก่อนน้องเนียร์ผมตีไว้แล้วอยู่ที่41.98แล้วก็38.41ผมไม่ได้ขยับเลยอันนี้อันนี้อาจารย์คีดกงนิดหนึ่งคือของแนวรับเดิมของน้องเนียร์เมื่อประมาณเดือนที่แล้วนะเมือม่อเมือ่อปลายเดือนที่แล้วหรือต้นเดือนสิงหาเนี่ยแหละนะครับก็41.98ไปแล้วนะไม่ต้องดูนะครับ แล้วก็อยู่ที่3 8 4 1ตอนนี้ครั้งการรีบาลนิดหน่อยไม่เยอะเหมือนกันอันนี้สาหรับน้องเนียนะนะครับต่อไปไปดูกาล่ากันบ้างมาดูกาล่ากันบ้างนะครับกาล่าหลายคนก็รีเควสกันมาเยอะสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะฮะว่าว่าช่วงนี้พวกเราเล่นเหรียญไหนกันดีเล่นไหนกันอยู่บ้างนะครับโอเคนะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็หนีมาสมัครลิงก์อาจารย์บิ๊กเลยนะทองคําเลยนะหลายคนเลยเหมือนกัน ก็ใครสนใจก็ลองดูได้เลยนะครับแล้วแต่เลยนะเออน,นะครับเป็นฟิวเจอร์เล่นได้ทั้ง2ขาขาขึ้นและขาลงนะครับโอเคนะแล้วก็ถ้าเกิดใครสนใจได้เงื่อนไขเดียวกับอาจารย์บิ๊กเพราะว่าผมาเทรดมานานเกือบเกืปีแล้วนะครับเขาให้เงื่อนไขพิเศษนะครับราคาสเปเชียลตอลองกันมาหลายรอบเลยผมได้มีท่านผู้จัดการภาค ผู้จาัดก,การภาคดูแลโดยเฉพาะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมได้ราคาพิเศษเงือนไขพิเศษก็กดลิงก์ได้เลยแล้วกดเสร็จปับ๊บต้องใส่รหัสด้วยนะต้องใส่รหัสลิงก์พาร์เนอร์นะไม่งั้นไม่ติดนะครับลองดูได้เลยนะครับผมก็ไลฟ์ทองคําทุกวันอยู่ดีนะครับดูได้ส่วนใครสนใจเข้ากลุ่มปิดสมัครลิงก์พาร์เนอร์แล้วก็รบกวนแอดไลน์ ID เยมาเลยได้นะผมมีไลน์ออฟฟิเชียลแล้วนะครับอาจารย์บิ๊กมีไลน์ออฟฟิเชียลแล้วนะครับแอดได้เลยนะมุมล่างขวามือ SI p b a g ได้เลยนะครับ พอแอดมาเสร็จปั๊บมันจะขึ้นข้อความออโต้ว่ารบกวนอ่านนิดนึงนะขั้นตอนจะเข้ากลุ่มปิดทำเเีียมาก1กรอกฟอร์ม2สง่สง,สงเลขบัญชีพาร์เนอร์แชทมาในไลน์ได้เลยแล้วรออาจารย์ดึงเข้ากลุ่มปิดนะครับโอเคนะฮะนี่สรับกาล่านะครับเป็นขาลงไมโอโ้แน่นอนรับลึกยังปึง้งกาล่าคราวที่แล้วอ่านี่น,น,นีผมมาดูได้เลยวันที่เท่าไหรอ่อ่ะวันที่5 À, วันที่5นะผมมีกาล่า5สิงหาผมมีกาล่า CRV เอดาแล้วก็ EDH แนวรับอาจารย์เลยจริงโจเห็นยังอีกทีน่นึงก็0.62ไปกินก่อนแล้วจุดเเห็นปะ่ะลบเทงนะฮะพอดีเลยนะ2อันนี้เนี่ยเอาแค่ตัวเดียวก็พอนะฮะเพราะว่ามันใกล้เกินไปนะครับถามว่าขึ้นส่วนรือย,อยังสัญญาณขาขึ้นขึ้นในเล็กน้อยจุดเจ็ดหกหรือจุดเจ็ดแปด น้อยมากๆหรือใครอยากจะรอสัญญาณขาขึ้นก่อนเพื่อความชัวร์ก็ได้โอเคไหมนะครับตอนนี้อยู่ที่จุด68ลงมาต่อได้ไหมได้นะครับกาล่ายังลงมาต่อได้นะหรือจุดได้นะผมถึงบอกต้องแบ่งสะสมสะสมอะคือเนื้ว่าสะสมมันไม่ใช่แค่ตุ้มเดียวสะสมตั้งคือสะสมมันต้องหลายเลยรอบนึงออกวะนะครับอันนี้สลับตัวกาล่านะ อะไปดูตัวเ e อดานบ้างคุณปู่ในๆอาจารย์บีก็เปิดแล้วของคลิปเก่านี่จิงโจ้มาแล้วนะฮะเอดาสีม่วงขึ้นไปกินเป๊ะแล้วนะ12บาทจบลบทิ้งข้างบนหายไปหมดแล้วนะหลุดสีฟ้ามาลงมาแนวรับที่อาจารย์บอกไนงะ1 2 3ไว้ก่อนแล้วค่อยลงไป7บาทเห็นป่ะเอดานะไปดู c r v ผมไม่รู้เป็นไงมัางยังไม่ได้เช็ค <laughs> CRV นี่ลงต่อได้นะ CRV 13บาทนะ ลงต่อได้นะ CLRV 13บาทนะ ETH ลงมาแล้วเปิดไปแล้วข่าวก่อนจริงโจ้เหมือนกันไปไปแล้วนะครับใครสนใจเป้าต้องการเป้าแบบนี้ทำได้แบบนี้เลยผมสอนนะฮะอยู่ในคอร์สกราฟมือโปอนะครับสนใจทักแชทมาได้เลยอาจารย์ขอรายละเอียดหน่อยโอเคนะครับอ่ะกลับมาที่ตัวของเราแล้วกันกาล่าเนาะเมื่อกี้ล่าสุดนะครับอ่ะรังกาลีบารหรือไซเวแต่ยังไม่สวยมีโอกาสลงมาต่อจุด62ได้ นะครับตัวต่อไป F ลิงน้อยเป็นอย่างไรบ้างนะครับ F F นะครับ F ตอนนี้เนี่ยหลุดแนวรับที่จานเคยให้ไว้อยู่ที่จุดอยู่ที่5 7 7นะครับขึ้นต่อได้ไหมขึ้นต่อได้นะไปที่ประมาณ58หรือว่า61ได้เลยนะครับแต่ว่าค้างการไซเวย์ไม่รู้จะไปไหมถ้าไม่ไป เอฟลงลึกมาที่36ได้เลยนะครับตัวนี้นะไม่สวยเหมือนกันถ้าอยากจะแบ่งไม้ตรงนี้แบ่งได้ไหมเพราะว่าเป็นแนวรับสำคัญเหมือนกันแบ่งได้นะครับ1หรือ2ตรงนี้ได้เลยทยอยได้ทั้งคู่เพราะว่าห่างกันเยอะพอสมควรนะครับตอนนี้สัญญามันยังไม่ทําทุกตัวมันเพิ่งมาถึงเมื่อเมื่อคือนนี้เองหรือ2วันก่อนน่ะเพิ่งย่อลงมาถึงเองเพิ่งล่วงไม่ได้ยอ่อเด็ดล่วงเลยใช่ไหมเออนะครับเพราะฉะนั้นสัญญาข,าขึ้นของตัวใหญ่ยังไม่ทาทาไม่เสร็จ แล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าหรือว่ากลางสัปดาห์เดี๋ยวผมมาอัปเดตเพิ่มเติมให้กดติดตามกระดิ่งได้เลยนะครับทาง YouTube พี่บิ๊กใส่กราฟทาง Facebook พี่บิ๊กใส่กราฟเวนวัคสอนเทรดอย่างมืออาชีพนะแล้วก็สนใจรละเอียดเรียนกราฟแอดไลน์มาแล้วก็ถามผมได้หรือว่าแชทใน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 เฟซบุ๊กได้เลยนะ นะครับแล้วเดี๋ยวช่วงบ่ายๆทุกวันอาจารย์นึงสุกผมจะตอบนะครับช่วงประมาณ4ี่ห้าโมงนะครับแอดไลน์ไผมมีแล้วนะแอดไซน์นะครับถามได้เลยนะครับพอแอดมาปั๊บมันจะขึ้นข้อความออโต้ผมตั้งเอาไว้ว่าแบบเฮ้ยเข้าคุมปิดยังไงก็รบกวนอ่านได้เลยนะครับเพื่อนๆนะครับโอเคนะฮะเอฟนะครับอาจารย์เป็นตัวต่อไปนะครับก็ขึ้นได้นิดเดียวยังไม่สวยแบ่งไม้ได้นะฮะโอเคนะครับต่อไปคุณยายบ้างคุณยายหลุดจุด28แล้วใช่ปะ ้าไว้เป็นเดือนแล้วนะจุดสองแปดเนี่ยยังไม่สวยนะคุณยายบอกไว้ก่อนมาที่จุดสองห้าลงไปจุดสองสี่แล้วรีบาร์ขึ้นมาคุณยายเหมือนกันขาขึ้นก็ยังไม่สวยมาถึงแนวรับผมนะหลุดสีฟ้ามาตรงนี้แล้วนะผมตีไว้ตั้งนานแล้วนะจุดสองสี่อ่ะตัวนี้ก็อีกตัวหนึ่งที่ผมไม่ได้แกะหรอกเป็นตัวเดิมหลายหลายคนคงจําได้โมว,ว่าจุดสองสี่มันก็จุดสองหนึ่งเอาอันเดียวก็พอนะจุดสองสี่คือหน้าบัตรนาว แต่เดี๋ยวรอก่อนนะมันรอมันย่อลงมาก่อนอีกนิดหนึ่งนะครับแบ่งไม้ทยอยสะสมจุดสองสี่หรือจุดสองหนึ่งเอาสักตัวเดียวพอคุณยายนะครับประมาณนี้เลยนะครับส่วนใครสนใจเทรดฟิวเจอร์ทองคำก็สมัครได้เลยนะลิงก์ผมแปะไว้แล้วนะครับก็ลองดูได้เลยนะครับและทั้งหมดวันนี้ก็คือตัวคริปโตเอามาฝากเพื่อนๆการสะสมได้ไหมบางตัวได้แล้วนะครับไปดูแนวรับที่อาจารย์ให้ในคลิปนี้ได้เลยขอบคุณทุกคนครับขอตัวไปก่อนครับโชคดีครับทุกคนบ๊ายบายครับ